ดีนะครับผมตอนนี้ก็ลืมถ่ายนะครับกลับมาแล้วถ่ายดูนะครับข้างหน้าจอครับครับนะครับให้พี่มาถ่ายดูถ่ายนะครับโหมดอันนี้ก็จะขับเป็นโหมดสปอร์ตเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าตัวใหม่จะชี้ช้าขนาดไ2,000 years later. A few moments later.
ียร์แบบค่อนข้างจะชิดเลยนะครับผมไม่มันจะคนละฟิลนะอาการเกียร์มันจะการเกียร์เนี่ยจะไม่เหมือนไอ้นี่นะคือมันแบบมันต่อดีอ่ะมันไม่ต้องกระตุกช่วยเลยอ่ะใช่คือแม่ถ้าเป็นรถเก่าปี16-17อ่ะมันทำมาใหม่ใช่ไหมใช่โหแบบทางล่องข้างของคือแบบมันใส่ได้เลยอ่ะ 2,000 years later กลับมาเราก็จะลงเส้นที่6นะครับผมคือซ้อมไปเลยโอ้คือมันเบาไปเลยผมบอกเลยมันเบาแล้วมันไม่เหลือความหนักแล้วนะถ้าคือเราไปที่ได้ถึงมาถ้าเราของเนี่ยจะไม่มีพิชิตตาก็คือเราต้องเชื่อเองอะไรเองเนาะที่10ที่ผมไปขับนะครับก็จะเป็นโหมดสปอร์ตเนาะคือแรงสุดอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมคือถ้าสมมุตินะคือส่วนตัวน่ะนะครับผมก็เคยขับในคัส600นะจะมี650 R6 นะครับผมที่ว่าจะเป็นในคลาส600เนาะแต่ถ้าเกิดพูดถึง600ตัวแข่งนะครับผม600รอบจัดเนี่ยก็จะมี R6 นะก็ถ้าถามตามตรงเลยก็ยอมรับว่ามันแรงโคตรเล้าใจเลยว่ะI'm so fat, but the worst
ทางด้านอะไรอย่างเงี้ยก็ยากเลยไอ้นี่รักไอ้นี่เหมือนเดิมรักคันนี้เหมือนเดิมแต่ตังไม่ถึงแล้วผมก็อย่างที่บอกความอ้วนของถังต่างกันไหมแปดสิบเจ็ดองศาเกี่ยวองศาแปดสิบห้าแม่ร้อนไปนิดนึงปกติ88องศาเองนี่90แล้วที่ขี่อยู่จะเป็นโหมดฟูลแล้วก็ทักชั่น3นะก็แรงมันแรงแล้วแหละครับผมโอเค